สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรรการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็มาพูดถึงราคาทองคำนะครับว่าทำไมราคาทองคำมันถึงขึ้นนะครับแต่ว่าบิตคอยราคาลงนะในขณะที่เงินเฟอ้อทั่วโลกนะครับก็ยังสูงต่อเนื่องต่อไปนะครับแล้วก็เกิดสภาวะที่เรียกว่า negative Real ield, นก a ทีฟ e ลวิลหรือผลตอบแทนที่แท้จริงเนี่ยมันติดลบนะครับ มีโอกาสที่จะไปถึงปลายปี65เลยทีเดียวนะเรามาดูกันนะครับว่าทำไมราคาทองคำเนี่ยมันถึงขึ้นอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีบางช่วงขึ้นไปถึงทะลุ1900ดอลลาร์ต่อออนทองคำนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าทิศทางยังร้อนแรงอยู่นะสำหรับทองคำนะครับแต่บางช่วงก็มีการแกว่งแล้วก็ตกลงมาต่ากว่า1900นเดอลลาร์ต่อออนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเพิจารณาอย่างนี้จะมองเห็นว่านะ ช่วงนี้นะครับมันมีความไม่แน่นอนสูงนะลักษณะสินทรัพย์ทองคำเนี่ยมันชอบความไม่แน่นอนสูงความไม่แน่นอนสูงจากอะไรนะจาก2เหตุปัจจัยที่เห็นนะคือภาวะเศรษฐกิจการเง,เงินเงินเฟ้อค่าเงินด้อยค่าข้าวของสินค้าบริโภคบริโภคที่แพงขึ้นนะเพราะนั้นนี่คือเหตุปัจจัยแรกที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยนะยังพุ่งสูงต่อไป เหตุปัจจัยที่2คือค,ความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกความตึงเครียดในยูเครนนะความตึงเครียดระหว่างการเผชิญหน้าของรัสเซียนะครับนะกับความเป็นปฏิปักษ์นะของทางด้านตะวันตกนะสหรัฐแล้วก็เนโตนะครับถึงทต่แม้ราคาทองคำเนี่ยยังสูงต่อไปเพราะนี่คือสิ่งที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าประวัติศาสตร์พูดมาหลายพันปีว่านักลงทุนผู้คนประชาชนเนี่ย มองทองคำนะว่าเป็น safe haven เป็นหลุมหลบภัยยามที่มันมีความไม่แน่นอนนะความผันผวนเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมนะในการปกป้องป้องกันความมั่งคั่งของเราในขณะที่ราคาบิตคอยนะครับถ้าเราย้อนดูไปนะในอาทิตย์ที่ผ่านมาราคาบิตคอยก็ร่วงลงนะครับนะร่วงลงประมาณสักห้าเข้นะคร่าวๆนะครับแต่ถ้าเราย้อนยาวไปกว่านั้นนะใน3เดือน สีนะ่เดือนที่แล้วก็จะเห็นว่าราคาของ Bitcoin ะครับได้ขึ้นไปสูงนะแล้วก็ได้ค่อยๆร่วงลงมานะถ้าดูคร่าวๆนะครับจากเมื่อประมาณสักสามนะถึง4เดือนที่แล้วนะราคาของบิตคอยเนี่ยนะจากประมาณ2ล้านกว่าบาทนะตอนเหรียญเนี่ยตอนนี้อยู่ที่แถวๆประมาณสักล้าน2นะครับก็ลงมาประมาณ40% นี่ตัวเลขเข้าๆกลมๆนะครับว่อลงมาปรนะมาณ4 0นะฮะมาเราเปรียบเทียบนะราคาทองคำนะเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับ4เดือนที่แล้วกับราคาบิตคอยนะสเดือนที่แล้ว4เดือนที่แล้วกับเหตุการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐก,กิจการเงินจาก2เหตุปัจจัยคือเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นนะต่อเนื่องและยังสูงอยู่ในขณะนี้ทั่วโลกกับเหตุปัจจัยความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก นะครับเราจึงมองเห็นชัดเจนนะนี่คือเหตุปัจจัยนะครับเพนาะบิตคอยเนี่ยนะนักวิเคราะห์ก็บอกว่ากำลังจ่ายราคาสำหรับการเทขายนะของโวลตี t โดยบิตคอยเนี่ยได้ร่วงต่ำลงกว่า7%ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะขณะที่ตลาดสกุลเงินคริปโตเนี่ยยังคงต่อเนื่องที่จะตามมานะจากการร่วงต่ำลงนะในหุ้นสหรัฐ ก็มีนักวิเคราะห์บางท่านก็กาลังพูดว่านะพวกบรรดานักค้าต่างเนี่ยเขากําลังปฏิบัตินะต่อบิตคอยเนี่ยเป็นเหมือนเช่นสินทรัพย์นะครับที่มีความเสี่ยงที่สุดนะเพราะว่าอ่อมันมีการสวิงนะมีการเปลี่ยนแปลงนะที่ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับถามว่ามันมีเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่สุดนะต่ออะไรครับนะต่อเรื่องของเหตุการณ์สถานการณ์ความตึงเครียดต่างๆที่เกิดขึ้น ระหว่างรัเสเซียและยูเครนนะที่มีน้ำหนักลงไปบนตลาดบิตคอยนตลาดสกุลเงินคริปโตนั่นเองนะครับโดยทุกสายตาเนี่ยจับจ้องไปที่การเคลื่อนไหวนะของกองทัพรัเสเซียนะครับตลอดสุดสัปดาห์นะที่ผ่านมานั่นเองนี่ขณะที่จะมีการฝึกซ้อมรบนะครับทางการทหารนะที่มีตารางเวลาเนี้ยสิ้นสุดลงนะครับใน วันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองวันนี้คือสิ่งที่เราลองเปรียบเทียบนะครับนะว่าอะไรเป็นเซฮาเวนเนี่ยคือช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีคือในสิ่งที่ผมเห็นในอนาคตเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนพลิกผันผันผวนอยู่มากไม่ว่าจะเป็นประเด็นของเรื่องเงินเฟอ้อนะที่ยังสูงต่อไปน่าจะเหมือนเข็มนะที่อาจจะกดนะให้ฟองสบู่ในสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยระเบิดแตกออกได้เกิดตลาดคราช นะเกิดการล่มลงได้นะครับรวมถึงเหตุปัจจัยความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะความไม่แน่นอนต่างเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น2เหตุปัจจัยเนี่ยนะมันกําลังทําให้นักลงทุนนะประชาชนเนี่ยกำลังรีติงรีติงก็คือคิดทบทวนอยู่ะนะว่าจะลงทุนอะไรนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่แน่ใจนะว่าอะไรคือเซพเวนะทองคำบิตคอย นะหรือว่าพันธบัตรอะไรเนี่ยนะครับก็ใช้จังหวะช่วงเวลานี้แหละสังเกตดูนะฟังจากนักวิเคราะห์ให้เยอะแล้วสังเกตดูด้วยตนเองนะครับว่าอะไรที่มันจะป้องกันความมั่งคั่งของเราได้ป้องกันสภาวะความผันผวน,นจากเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นหรือความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดการแครชต่างๆรวมถึงความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกมันช่วงเวลานี้แหละครับเป็นช่วงเวลาดีนะที่เราจะศึกษาทําความเข้าใจ นะให้แล้วเกิดประสบการณ์ที่แท้จริงะนะก่อนที่ในอนาคตซึ่งผมคาดว่าในปีนี้นะใน3เดือน6เดือน9เดือนเนี้ยในปีนี้มันมีโอกาสนะที่มันจะเกิดสิ่งที่มันแย่ลงกว่านี้อีกนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเซมฮับเบิเนี่ยที่จะช่วยท่านปกป้องความมัง่งคั่งทรัพย์สินของท่านเนี่ยก็ใช้จังหวะเวลานี้แหละครับ มาพิสูจน์นะบเป็นประสบการณ์แล้วตัดสินใจลงทุนด้วยตัวท่านเองนะก็ฝากไว้ให้เป็นข้อคิดแล้วกันนะนี่คือสิ่งที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์ชานะครับสนใจก็สมัครติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ